คุณเหนือคุณรู้ไหมคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลกที่ผมอยากจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเลยแล้วนั่นโชคดีหรือโชคร้ายล่ะครับโชคร้ายมึงครับที่บังเอิญมาเจอคนปัญหาเยอะแบบผมคุณคิดยังไงกับผู้ชายอายุเท่าผมแต่ยังมีเรื่องทะเลาะกับแม่อีกพอมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมครับช่วยในฐานะคนจัดงานหรือว่าฐานะอะไรล่ะครับคุณพูดเหมือนกับว่าผมช่วยในฐานะอื่นได้ด้วยได้สิครับคุณก็รู้ว่าได้ผมจะไปรู้อะไรล่ะครับคุณเป็นถึงว่าที่เจ้าบ่าวส่วนผมเป็นแค่คนจัดงานให้คุณถ้าจะช่วยได้ก็คงมีแต่เรื่องงานผมขอนะผมขอนะคืนนี้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในฐานะนั้นคุณลงหมายถึงเพื่อนใช่ไหมครับครับเพื่อนถ้าคุณยอมให้ผมอยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อนเพื่อนก็ได้ครับคุณรู้ไหมคำว่าเพื่อนพูดเบาๆก็เจ็บแล้วล้มถึงห้องคุณแล้วนะครับนี่คุณเป็นใครเนี่ยผมถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้เนี่ยเจ้าสาวคุณก็ไม่ใช่ตื่นมานะเตรียมตัวฟังผมด่าได้เลยผมมาส่งคุณแล้วอ่ะงั้นผมกลับก่อนนะไอ้เหนือมึงบ้าที่สุดเลยงี่เง่าชะมัดนี่คุณเป็นใครเนี่ยผมถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้เนี่ยคุณมันผู้ชายเฮงซวยทำคนอื่นเขาหวั่นไหวคุณมาจูบผมบอกชอบผมทำไมอ่ะนี่คุณรู้ไหมว่าผมมันเป็นคนรักใครรักจริงถ้าชอบใครแล้วอ่ะมันตัดใจยากนะรู้ไหมไม่เอาละผมจะไม่มาเจอคุณอีกแล้วคิดว่าผมจะยอมหรอ